สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแฟนแฟนในช่อง F-Tag Gaming รวมไปถึงคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในบริษัท Larus Group นะฮะก็มาเอาเจ้าหัวลากสแกนเนีย NG R Series อันนี้นะมารับโหลดโมบายเครนนะอยู่ที่ MSD 833นะน้ำหนัก36ตันเลยนะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะฮะก็วันนี้ยังอยู่ในฝั่งยุโรปนะฮะลักสแกนเนียก็มาจากฝั่งยุโรปนะก็อยู่ในเกม Eurotruck Simulator นั่นเองนะก็ตอนนี้เราอยู่ในประเทศอะไรเอ่ยสโลวีเนียนะใช่ฮะสโลวีเนียเราอยู่ในประเทศเอ้ยประเทศสโลวีเนียเดี๋ยวเราอยู่ในเมืองโนโวเมสโตนะฮะเราจะไปส่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดิมนะฮะเพราะว่าเรายังเข้าร่วมอีเวนต์กันอยู่นะฮะก็เราจะไปส่งที่เมืองซูริกนะฮะบริษัทสตีนบัสนะระยะทาง777กิโลเมตรนะโอ้เลขสวยมากนะ777ก็ตอนนี้สะสมมาได้ที่จริงรู้สึกว่าน่าจะนับประเทศนะกับงานเอาเป็นว่านับประเทศแล้วกันแล้วก็คือเรารับส่งได้4ประเทศแล้วตอนนี้นะก็รวมประเทศสโลวีเนียก็จะเป็นประเทศที่5นะก็เป็นงานที่5สำหรับงานที่นับในระบบของ World of Tag นะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยก่อนนะเป็นรถเลยเครื่องยังใช้เป็น V8 เช่นเคยนะ580แรงม้านะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงจะครึ่งนะเราขอเดินทางกันเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเซตระบบออโต้ไว้ครับ
the roundabout, take the second exit. ซึ่งจะเลี้ยวขวากันหมดนะเอ้าหันหลังหันหลังไม่เลี้ยวหรอ Exit now.Roundabout, take the third exit. Ooh. Exit now.รอบนี้รู้สึกว่าสมาร์ทเซเวนเชียลรู้สึกจะตอบสนองดีกว่าเดิมรู้สึกว่าลากรอบแค่ประมาณ1,600ไม่เกิน1,700นะน่าจะอยู่ช่วงเกียร์ต่ำๆด้วยแหละแต่รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนะไม่เยอะนะเมื่อก่อนใช้รอบเยอะนะกว่าจะข้ามให้โอ้สะดุดนะฮะStay left. นี่ยังอยู่ในสโลวีเนียนะก็ขับได้90เลยนะ Caution. Please mind the speed limit. กันกับ80ใช่แล้วก็เดี๋ยวต้อง
ั๊มแบบปั๊มเติมนะมาดูก่อนนะขับไปเรื่อยๆก่อนStay right and then exit right.แม่ด่านเก็บค่าผ่านทางแต่ตรงเมื่อกี้ก็คล้ายตอมออยู่นะไปได้ไหมอ่ะมองไม่เห็นอ๋อได้ได้
Caution. Please mind the speed limit. มันยังจำกัด30อยู่อ่ะนี่มันก็พ้นด่านมาแล้วนะStay left. Oh. Oh. แต่ว่านั้นไม่ให้ออกซ้ายเพราะงี้นี่เองนะลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างก็คือประเทศสโลวีเนียใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดที่เราไปรับงานเมื่อกี้นะก็เป็น DLC ของเวสบอลคัพนะตอนนี้ก็อยู่
ในช่วงลดราคาแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวทมนต์ผ่านจะลดราคาด้วยไหมว่า DLC ยังออกมาใหม่จะออกมาได้สักพักแต่ตัวเกมตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคาแล้วนะครับเฉพาะตัวเกมก็ลดราคาไปตั้ง 75% นะจาก408 บาทก็เหลือ102 บาทนะลดราคาถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้นะใครยังไม่ซื้อก็ซื้อนะช่วงนี้ทันทีนะแนะนำให้ซื้อช่วงนี้เลยเพราะว่ามันลดยาวถึงสิ้นเดือนเนี่ยแค่100 กว่าบาทถ้า102 บาทเฉพาะตัวเกมแล้วก็มาวิ่งงานอีเวนต์ด้วยกันแต่ก็ต้องไปซิงไปสมัครบัญชีของ World of Tank ด้วยนะครับสมัครไปแล้วก็จะมีงานอีเวนต์ให้เรามาวิ่งแบบนี้นะงานอีเวนต์ก็จะมีเป็นช่วงๆไปนะปั๊มเลยดีกว่านะไหนก็ผ่านปั๊มแล้วนี่ช่องไหนอ๋อโอ้ยเนาะหน้าสู่ปลายทางกันThank you.
่าจะประมาณเดฐานสองก็น่าจะ388 389มันเนี่ย388ครึ่ง367 386Stay right, and then exit right. Okay. Exit right.
เฮ้ยStay left. ก็คือสองเลนซ้ายนี่แหละเนาะStay right, and then exit right. Okay.
Exit right. ทางเวอร์จินStay left. Caution. Please mind the speed limit. ก็จำกัด60นี่เส้นนี้นะทำตัวเลี้ยวขวาเขาจะเลี้ยวได้ไหมได้อาหารเขาไม่ได้กินขนาดนั้นพอแล้วไปได้ตอนเลี้ยวในขนาดนั้นพี่บอกสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะเช็คตรงนี้เลยละกันจะได้รู้โอ้กำลังจะเข้านะแต่ยังอยู่ในออสเตรียอยู่straight. โอ้สะดุด Go straight. อ๋อใช่แล้วถ้าเลยด่านต่อมาไปนั่นคือเข้าสวิตเซอร์แลนด์วิ่งบ่อยหน่อยนะAt the roundabout, take the second exit. Exit now. เฮ้ยเลยทำไมวนไปเล่นรอบหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้วนเล่นก็จะมาจอดไฟแดงอยู่ดีThen turn left.
เฉี่ยวแต่ต้องรถว่างๆแบบเมื่อกี้เลยexit now. Turn right. คาดไว้ซะอีกเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ช่างเถอะไปส่งงานปลอดภัยก็พอนะStay right. Get ready to turn left.เรียกความพอดี
มากเลยตรงเนี้ยที่มันกว้างเดี๋ยวผ่านมิโน่ต้องผ่านแหละเพราะว่าอุ๊ยหางเลี้ยวได้ด้วยเออดีดีสวยนี่ได้แหละนี่ตัวเดียวเข้าเลยนะงึบงึบเรียบร้อยอืมอ่ะผมไปถอดพ่วงครับผมอันที่คันพ่วงก็ถูกไว้มืดเลยเฮ้ยฝั่งนี้ไฟสว่างนี่เจอแล้วมาดูผลสรุปของงานอีเวนต์กันนะ776ได้ห้าแล้วนะฮะครึ่งทางแล้วก็วิ่งวันละงานนะก็อีก5 วันครบแน่นอน ชิวๆฮะครึ่งทางแล้วโอเคก็เราได้นำโมบายเคนมาส่งที่บริษัทสตีนบัสได้อย่างปลอดภัยนะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา1 ทุ่มตรงแต่ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง Eptac Gaming นะครับก็โอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะกับลาไปด้วยรถหัวลากสแกนเนียคันนี้นะ NGR Series นะคันนี้นะขอลาไปเลยนะกันละขอลาไปเลยแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ